และถ้าเพลงที่น้องหมุยจะร้องเนี่ยในวงนี้เพลงอะไรคะเพลงวาดไหวค่ะนี่วาดไหวแสดงว่าชอบวงนี้ไหลอ้อนปะชอบค่ะนี่เป็นไอดอลเลยใช่ไหมคะโอ้สวยด้วยเสียงดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยเนาะนี่นะคะก็น่าจะเป็นศิลป์อีกหนึ่งศิลปินเนาะที่น่าจะถูกใจแล้วก็เป็นไอดอลสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงคนที่รักทางด้านของดนตรีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณพี่นิดนึงนะโอเคน่าจะยังไม่พร้อมเนาะสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่อาจจะเห็นแววเนาะน้องๆว่าเอ๊ะน่าจะชอบทางด้านของดนตรีหรือเปล่าเอาจริงๆหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องส่งเสริมให้น้องๆนะคะมาเรียนสถาบันเหล่านี้อันนี้ปอขออนุญาตพูดจากใจสักนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราชอบทางด้านของดนตรีแต่ถ้าหากเราได้มีคุณครูเนาะที่เขาคอยบอกเทคนิคต่างๆหรือว่าทิคอะไรสักนิดนึงนะคะบอกเลยว่าน้องๆอาจจะมีอนาคตที่ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเก่งกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันเลยนะคะถ้าหากสำหรับครอบครัวไหนเนาะที่สนใจจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เด็กๆนะคะที่สามารถเรียนที่สถาบันนะคะของ The Piano and String Academy ได้จริงๆแล้วสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าวัยทำงานก็สามารถเรียนที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะในตอนนี้ยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจ Facebook กันได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะโอเคพร้อมแล้วเรียบร้อยนะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแบนด์เพชรฟูซันเดย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมก็ออกมาเป็นนักร้องแห่งวงนี้นะคะทางด้านซ้ายนะคะชื่อน้องพีค่ะเป็นคีย์บอร์ดค่ะวิทย์เป็นมือกลองค่ะน้องคีมเป็นมือกีตาร์แล้วก็น้องเพชรเป็นมือเบสค่ะเพลงที่เราจะมาร้องนะคะก็คือเพลงวาดไว้ค่ะเหมือนเรา
ค่ะสวัสดีนะคะน้องปุ๋ยร้องดีมากเลยก็วันนี้นะคะผู้ถิ่นนะคะจะมาช่วยน้องๆวงนี้ร้องเพลงทักครับนะคะเป็นนักร้องจำเป็นอยู่แล้วพร้อมไหมคะเชิญน้องๆทุกคนเลยนะคะ